5สุดยอดสารอาหารลดความดันและคอเลสเตอรอลเพื่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับดร.ไหมกันอีกเช่นเคยในช่วง Your Nutrition สารอาหารสุขภาพทุกคนทราบกันไหมคะว่าในปัจจุบันโรคไหนที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโลกคำตอบก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าใน1ชั่วโมงจะมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดถึง2คนโดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะคะของการเกิดโรคนี้ก็คือการมีภาวะความดันโลหิตสูงและการมีไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนั่นเองค่ะดังนั้นการดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะโดยเฉพาะการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ดังนั้นวันนี้นะคะหมายจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ5สุดยอดสารอาหารลดความดันและคอเลสเตอรอลค่ะโดยตัวแรกที่หมายจะพูดถึงนะคะก็คือสารสกัดจากฮอทอนค่ะหรือว่าครีทิกัสซึ่งตัวนี้นะคะเป็นพืชที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายทางด้านการแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันตกที่มีการใช้ฮอทอนเป็นสมุนไพรสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะโดยมีหลายงานวิจัยในมนุษย์นะคะที่ยืนยันประโยชน์ของฮอร์ทอนต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยตีพิมพ์ในปี2012ที่พบว่าการทานสารสกัดจากฮอร์ทอนในอาสาสมัครที่มีความดันโลหิตสูงสามารถที่จะลดความดันโลหิตของอาสาสมัครได้นอกจากนั้นยังสามารถที่จะลดปริมาณคอเลสเตอรอลรวมถึง LDL คอเลสเตอรอลในเลือดได้ถึง 10.7 และ 18.67% ตามลำดับค่ะซึ่ง LDL คอเลสเตอรอลตัวนี้นะคะเป็นไขมันชนิดไม่ดีในเลือดที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะที่สำคัญนะคะสารสกัดจากฮอทอนยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มปริมาณของ HDL คอเลสเตอรอลในเลือดได้ถึง 8.13% ค่ะโดย HDL คอเลสเตอรอลตัวนี้นะคะเป็นไขมันชนิดดีที่สามารถช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าวนี้ได้ค่ะและสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือมีรายงานวิจัยในอาสาสมัครที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวพบว่าการทานสารสกัดจากฮอร์ทอนสามารถที่จะเพิ่มความทนทานหรือว่าความสามารถในการออกกำลังกายของอาสาสมัครได้โดยที่ไม่มีอาการหายใจลำบากหรือว่าเหนื่อยล้าอ่อนแรงซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงอาการที่ดีขึ้นของภาวะหัวใจล้มเหลวนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งรายงานวิจัยที่สรุปไว้ว่าสารสกัดจากฮอร์ทอนมีความปลอดภัยและน่าจะสามารถลดการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ค่ะสารสกัดฮอร์ทอนตัวนี้คือเยี่ยมเลยนะคะทุกคนเรามาต่อกันที่ตัวที่2เลยค่ะซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นหูกันดีเพราะว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอาหารเสริมซึ่งก็คือโคเอนไซม์ Q10 ค่ะโดยโคเอนไซม์ Q10 ตัวนี้นะคะเป็นโมเลกุลในร่างกายที่พบบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์โดยเฉพาะไมโทคอนเดรียค่ะทําให้ตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญมากในการสร้างพลังงานดังนั้นโคเอนไซม์ Q10 จึงมีความจําเป็นต่ออวัยวะที่ต้องใช้พลังงานสูงอย่างหัวใจมีรายงานวิจัยพบว่าในผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะมีการลดลงหรือว่าการขาดของโคเอนไซม์ Q10 ดังนั้นการได้รับหรือว่าการทานโคเอนไซม์ Q10 ในปริมาณที่เพียงพอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะมีหลายงานวิจัยในมนุษย์ที่อาสาสมัครโรคหัวใจและหลอดเลือดได้รับโคเอนไซม์ Q10 ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยในอาสาสมัครที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงและมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยงานวิจัยพบว่าการทานโคเอนไซม์ Q10 สามารถที่จะช่วยลดความดันโลหิตของอาสาสมัครได้นอกจากนั้นยังช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลรวมและ LDL คอเลสเตอรอลรวมไปถึงการเพิ่ม HDL คอเลสเตอรอลในเลือดของอาสาสมัครโดยเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนระหว่างคอเลสเตอรอลรวมหรือว่า LDL ต่อ HDL ซึ่งอัตราส่วนนี้ยิ่งมีค่าน้อยหรือว่าค่าต่ำเนี่ยยิ่งดีค่ะโดยพบว่าอาสาสมัครที่ทานโคเอนไซม์ Q10 มีการลดลงของอัตราส่วนดังกล่าวนี้อย่างมีนัยสำคัญค่ะสำหรับโรคหัวใจนะคะก็มีหลายงานวิจัยในมนุษย์เลยค่ะที่พบว่าการทานโคเอนไซม์ Q10 สามารถที่จะช่วยทำให้การบีบตัวหรือว่าการทำงานของหัวใจดีขึ้นช่วยในการลดการเต้นผิดจังหวะของหัวใจลดความต้องการยากระตุ้นการบีบตัวของหัวใจหลังผ่าตัดนอกจากนั้นนะคะยังช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจที่รุนแรงรวมไปถึงลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแค่2ตัวแรกก็มีประโยชน์มากเลยนะเรามาต่อกันที่ตัวถัดไปเลยค่ะซึ่งก็คือสารสกัดจากพืชตระกูลส้มที่มีชื่อว่า Citrus Aurantium โดย Citrus Aurantium subspecies Bergamia หรือว่าส้มเบอร์กามอตเป็นสายพันธุ์ที่มีงานวิจัยรองรับว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยของทอนและทีมวิจัยที่พบว่าการทานสารสกัดจากส้มเบอร์กามอตในอาสาสมัครที่มีไขมันในเลือดสูงสามารถที่จะลดปริมาณคอเลสเตอรอลรวมและ LDL คอเลสเตอรอลได้ถึง 12 และ 20% ตามลำดับในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณของ HDL คอเลสเตอรอลในเลือดของอาสาสมัครได้ถึง 8% ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะก็คือสารสกัดจากส้มเบอร์กามอตสามารถที่จะลดค่า CIMT ได้ซึ่งค่านี้นะคะเป็นการวัดความหนาและการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดที่บ่งชี้ถึงการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะสารสกัดอีกตัวนะคะที่มีประโยชน์ในการบำรุงหัวใจและหลอดเลือดเช่นกันก็คือสารสกัดจากโพเมกรานีตหรือว่าสารสกัดจากทับทิมค่ะที่มีรายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใน United Kingdom รายงานว่าสามารถที่จะลดความดันโลหิตของอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงได้ค่ะที่น่าสนใจก็คือมีอีกหนึ่งงานวิจัยค่ะที่พบว่าการดื่มน้ำทับทิมสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้นอกจากนั้นยังช่วยทำให้ myocardial perfusion ดีขึ้นในอาสาสมัครโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะโดยตัวนี้นะคะเป็นการทดสอบการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจและการบีบตัวของหัวใจซึ่งใช้ในการวินิจฉัยและก็พยากรณ์โรคค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีงานวิจัยตีพิมพ์ในปี2013รายงานว่าสารสกัดจากทับทิมดีกว่าสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นในการป้องกันการออกซิเดชันของ HDL และ LDL คอเลสเตอรอลส่งผลให้ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวรวมถึงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะสารอาหารตัวสุดท้ายที่ใหม่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็คือสารสกัดจากโอลีฟหรือว่ามะกอกนั่นเองค่ะโดยมีหลายงานวิจัยในมนุษย์นะคะที่พบว่าสารสกัดจากมะกอกที่อุดมไปด้วยโพลีฟีนอลสามารถที่จะปรับสมดุลปริมาณของไลโปโปรตีนทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวในอาสาสมัครที่มีไขมันในเลือดสูงได้ค่ะรวมไปถึงช่วยทำให้การทำงานของเยื่อบุภายในผนังหลอดเลือดดีขึ้นด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะสารสกัดจากมะกอกยังสามารถช่วยลดปริมาณ LDL และเพิ่มปริมาณ HDL คอเลสเตอรอลรวมไปถึงการลดความดันโลหิตของอาสาสมัครได้ด้วยค่ะพอพูดถึง LDL นะคะสารสกัดโพลีฟีนอลจากมะกอกเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วจาก European Food Safety Authority ว่าสามารถที่จะป้องกันการออกซิเดชันของ LDL particle ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีงานวิจัยตีพิมพ์พบว่าการทานสารสกัดจากมะกอกสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ถึง 39% ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้ถึง 48% ค่ะครบแล้วนะคะทุกคนสำหรับ5สุดยอดสารอาหารลดความดันและคอเลสเตอรอลนอกจากสารสกัดเหล่านี้นะคะเบต้ากลูแคนที่ไม่พูดในคลิปก่อนเนี่ยก็มีรายงานวิจัยพบว่าสามารถที่จะลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้เช่นกันค่ะซึ่งสามารถลดคอเลสเตอรอลได้ถึง 63.88% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับเบต้ากลูแคนค่ะเอาล่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าเอาด็อกเตอร์ใหม่คะแล้วเราจะหาสารสกัดสารอาหารเหล่านี้มาจากไหนล่ะเอาจริงๆนะทุกคนคือถ้าเราไม่สามารถหาสารอาหารเหล่านี้ได้หรือว่าบางคนอาจจะไม่มีเวลานะคะหมายคิดว่าการทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ประกอบไปด้วยสารสกัดเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีตัวนึงเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะหมายก็อยากฝากบอกกับทุกคนว่าการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยนอกจากการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะยกตัวอย่างเช่นการลดอาหารหวานมันเค็มนะคะหรือว่าการหันมาออกกำลังกายเป็นประจำก็สามารถช่วยได้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คลิปสารอาหารสุขภาพนี้ได้ค่ะรวมไปถึงช่วยกดติดตามเพจยูด้วยนะคะเพราะสุขภาพเราต้องดูแล